สวัสดีครับก็เป็นนักร้องหนุ่มสุดฮอตแถมยังปี๊ดสุดๆอีกด้วยนะครับพลอยธัมวาบุญสูงเนินหรือที่รู้จักกันในชื่อของเดอะพลอยลูกชายของนิตยาบุญสูงเนินนักร้องดังที่ก่อนหน้านี้หนุ่มพลอยก็ได้มีประเด็นทำเอาทุกคนฮือฮากับการเติมเกมที่อย่าให้คุณแม่รู้ในราคาหลักล้านกันเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดหนุ่มพลอยก็ได้เป็นแขกรับเชิญในรายการแฉซึ่งก็มีบางช่วงบางตอนที่พิธีกรฝีปากกล้ามากความสามารถอย่างมดดำคัชภาเอ่ยปากขอเดอะทอยเซลฟี่ด้วยโดยพูดกลางรายการสัมภาษณ์มาว่าขอถ่ายรูปด้วยสิเซลฟี่พี่ไม่เคยขอเซลฟี่กับใครเลยนะในขณะที่หนุ่มน็อตพิธีกรก็ยังยืนยันว่าอยู่กับมดดำมาก็ไม่เคยขอใครเซลฟี่เลยโดยเฉพาะเดอะทอยก็รับโทรศัพท์มาเซลฟี่พี่ด้วยมดดำก็ได้โพสต์ภาพนี้ผ่านอินสตาแกรมพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าเจอศิลปินในดวงใจแล้ว